ใครครับรถผิดยาวแจ้งข้อหามาก่อนครับแจ้งข้อหาผมจะทำให้ผมจะแจ้งข้อหาคุณเลยคอยว่าผิดไหมที่ไม่ใช่ที่เดี๋ยวคอยต้องการไปรู้จักตัวคอยว่าอนุญาตคอยว่าได้สมัครใจสิตัวคอยว่าได้มีว่าผิดที่เดี๋ยวคอยจะมีตัวที่ยังเราไปก็เบิ่งกันครับเราไปก็เบิ่งกันที่ด่านครับเราเอามาเบิ่งตรงนี้บ่ได้บ่ครับได้พี่เห็นแล้วรถติดที่หันเราเราจะขึ้นไปจอดที่เนี่ยไม่ถามเนี่ยพี่ลอยผ่านไปพี่เนี่ยชิดซ้ายเดี๋ยวผมขยับรถไม่ได้ครับจอดแจ้งขอหาไปเมื่อวันไปจะชิมไปแจ้งขอหาพวกพี่คอยเป็นยังไงขึ้นไปดีดีดีได้ไหมนี่คนเข้าห้องดีดีพี่เดี๋ยวเชิญซ้ายของรถติดไหมครับนี่นี่เอากระจกเอื้อนคอยจอดที่เนี่ยนี่แหละทั้งนั้นแหละเจ้าพนักงานนะขอสั่งให้พี่ลงซ้ายนะครับพี่ลงซ้ายหน้าเจ้าพนักงานสั่งให้พี่ลงซ้ายครับลงซ้ายก่อนครับขอหายยังครับผมสั่งให้พี่ลงซ้ายครับเป็นเจ้าที่พนักงานสั่งให้พี่ลงซ้ายครับมาเดี๋ยวขอชิมผู้กองนู้นนะครับฝั่งนู้นเลยเชื่อมาสักครู่เชื่อไปยังเราไปพี่อยากรู้อะไรก็ถามผู้กองครับผมว่าได้ยังคุยยังเลยผมอยากไปกรุงเทพเอ้าพี่เลยพูดอย่างนี้หรอเอ้าก็ขอยังไปกรุงเทพที่มีตัวประสานงานเองผมว่ารับเชิญผมว่าได้รับเชิญเพราะว่าผมทางเจ้าผิดผมให้เพื่อนผิดยังจดแจ้งมาเลยผมว่ารับเชิญผมจะไปกรุงเทพทำไมเดี๋ยวผมขออนุญาตตรวจปัสสาวะหน่อยครับขอเบอร์บัตรปอทอนี่ครับไม่เกี่ยวครับก็บัตรปอสอครับเจ้าหน้าที่ตรวจมีเงียบมากในการตรวจสอบนะครับตรวจสอบตามกฎหมายนะครับมาเดี๋ยวผมชี้พรบให้ดูมาตรวจสอบปัสสาวะมาเชิญก่อนนะเอาบัตรเบื้องต้นครับไม่บัตรข้าราชการผมครับใช่ไหมบัตรคุณเนี่ยขอบัตรก่อนไม่สำคัญว่าเป็นบัตรปศนะครับไปดูประกาศกระทรวงสาธารณสุขครับที่มีสามารถมีหน้าที่ทดสอบเนี่ยคือหนึ่งคือตำรวจตั้งแต่ยศร้อยตำรวจตีขึ้นไปแล้วครับแน่ใจนะครับว่าจะต้องใช้บัตรปศมีแบบมีสีนะครับผมก็สมัครใจในการตรวจปัสสาวะแล้วก็ผมก็รับเชิญไปนะครับผู้กองเชิญผมไปอยู่ครับเชิญไปตรวจปัสสาวะครับผมยืนยันนะครับว่าผมไม่สมัครใจในการตรวจไม่สมัครก็ถือว่าคุณขัดคำสั่งเจ้าพนักงานนะครับครับยินดีครับงั้นผมขออนุญาตนำรถจากรถไปรับผมรับทราบข้อกล่าวหานะครับมาเชิญจะลาที่ไหนขอให้ยงผมไปยินดีได้มาก็นะครับขอเบอร์เดียวโอเคมาครับThank you.
านนะครับพี่อ่านครับเอาพี่อ่านพี่ต้องรับทราบพี่ยังผมอธิบายฟังครับอ่านนะครับถามผมถามเหตุและเพื่อนสงสัยตรงไหนครับผมขับรถมาดีผมทำงานถามว่าตรงจุดนี้เป็นจุดตรวจยาเสพติดใช่ไหมครับผมก็ต้องทำการสุ่มตรวจไหมคือยืนยันนะครับว่าต้องใช้บัตรปอสใช่โอเคครับใช่ครับผมครั้งนี้ผมไม่ได้สมัครใจในการตรวจนะครับไม่เป็นไรหายไปผมก็สมัครใจในการตรวจผมขอทดสอบคุณไม่ให้คุณมีอะไรครับไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปคือที่โรงพักก็ได้ครับเรียบร้อยไหมครับค่ะเชิญมาปฏิบัติต่อครับครับแค่ที่ตรวจที่ไปตรวจโรงพยาบาลครับไม่สมัครใจตรวจผมจะไปตรวจโรงพยาบาลตรวจตรวจไม่ตรวจตรวจที่โรงพยาบาลครับตรวจโรงพยาบาลเนาะไปพาไปโรงพยาบาลไปตรวจหายไปเขาจะเรียกว่าที่ตรวจแต่ตรวจที่โรงพยาบาลระบบบันทึกจับกลุ่มป่ะครับก็คุณสมัครใจตรวจเอ้าคอยบอกได้ว่าคอยสมัครใจตรวจก็จะตรวจที่โรงพยาบาลก็คุณบอกสมัครใจตรวจที่โรงพยาบาลคุณบอกผมอย่างนี้ใช่ไหมเอ้าดูวิดีโอไหมคือว่าอย่างสัตว์ดูวิดีโอไหมคือว่าอย่างสัตว์โอ้ว่าอะไรก็คุณจะตรวจที่โรงพยาบาลผมบอกว่าผมไม่ได้สมัครใจตรวจในครั้งนี้ใช่ครับลูกพี่บอกว่าจะบันทึกการจับกลุ่มผมขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ใช่แล้วทีนี้คุณพูดในห้องคุณพูดว่าไงพี่พูดกับผมตอนแรกพี่ดีว่ายังไงผมจะตรวจครับตรวจที่โรงพยาบาลถ้าเป็นสิทธิ์ของคุณก็คือคุณยอมรับการตรวจผมจับคุณไม่ได้ไงกระลุกพี่บอกว่าเหตุผมย่างใหม่เมื่อชื่อการจับกลุ่มผมก็ย่างน้ำก้นไปคือเปลี่ยนออกเป็นรูปด้านบัตรตอนแรกบอกว่าบันทึกการจับกลุ่มคือผมมีบันทึกจับกลุ่มมันจะจับคุณได้ไงล่ะถ้าคุณสมัครในตอนนี้ผมก็สมัครใจกันยังไงแล้วใช่ไหมใช่ไม่ตรวจที่โรงพยาบาลมันจับกลุ่มก็ได้ผมยินดีไม่ตรวจที่โรงพยาบาลตรวจที่นี่ด้วยใช่ไหมไม่ตรวจที่นี่แน่นอนไม่ตรวจที่นี่ตรวจที่ไหนโรงพยาบาลไม่ตรวจที่ถ้าพี่จะจับพี่จับเลยจับข้อหาอะไรใช่ชุดหรือไม่ครับขี่ได้ขี่ก็ได้ครับเหตุผลที่ผมมาตรวจคือพี่ว่าแสดงบัตรปอสให้ผมเห็นผมกับบัตรตรวจครับพอสามารถเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังผมเมื่อกี้ผมเปิดข้อกฎหมายให้ดูแล้วใช่ไหมครับคุณอ่านคุณถ่ายเลยถ่ายผมเลยครับคุณอ่าน
คุณอ่านนะครับคุณอ่านหลวงฟังผมก็อยากฟังพรบยาเสพติดให้โทษพ.ศ.2562มาตรา89ทับ1ในกรณีจำเป็นและมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1หรือประเภท2หรือประเภท5อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ในแก่สถานที่ใดๆหรือยานพาหนะให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบนี้มีอำนาจตรวจหรือทดสอบหรือสั่งการให้รับการตรวจสอบหรือทดสอบว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั้นมียาเสพติดให้โทษดังกล่าวอยู่ในร่างกายหรือไม่มาตรา90ผู้ใดไม่อำนวยความสะดวกตามสมควรแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องลงโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโอเคนะครับตามนี้นะครับผมอ่านบรรทัดแรกนะบรรทัดแรกในกรณีจำเป็นและมีเหตุอันควรเชื่อเหตุควรเชื่อไงดุลพินิจผมควรเชื่อผมเชื่อผมทำรถไม่ได้ดีสิไปผมเชื่อนะครับผมต้องทดสอบผมเชื่อถ้าคุณไม่มีความผิดจริงคุณฉี่ไม่เจอปุ๊บผมก็ปล่อยแค่นั้นเองผมมีอำนาจเราที่นี่คือผมใช้อำนาจหน้าที่ในการทดสอบมีเหตุอันควรเชื่อว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเสพยาเสพติดใช่ไหมคุณขับรถไม่ได้ดีเนี่ยนะใช่ครับผมก็แค่ทดสอบถ้าไม่เจอก็ปล่อยคุณแค่นั้นเองถูกไหมขับรถไม่ได้ดีนี่นะมันไม่ได้หรอกควรเชื่อว่าคุณยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดผมแค่ทดสอบเฉยๆครับผมไม่ได้ว่าคุณเสพยาหรือว่าติดยาถูกไหมเออผมไม่ได้บอกผมแค่ทดสอบเฉยๆถ้าคุณไม่มีไม่เกี่ยวข้องก็จบก็แค่ผมยืนยันว่าผมยาสูบผมยังว่าสูบเลยแล้วถามว่าผู้ต้องหาคนอื่นนะครับที่เจอเขาบอกไม่ตรวจไม่เสพไม่เจอไม่มีสรุปเขาก็ตรวจเขามีน้องขึ้นแต่บัดนี้เท่าที่ผมทราบว่าคือกรณีที่ถ้าตรวจปัสสาวะต้องมีประกอบของใบปสรู้พี่ได้มีใบปสบ่มันไม่จะเป็นครับกฎหมายให้อำนาจตำรวจอยู่แล้วครับแล้วถามว่าตำรวจแต่คือกรณีที่เป็นเหตุอันควรสงสัยหรือบุกกลุ่มบุคคลใดคุณจะตีความเข้าข้างตัวเองตัวคุณเองสิคุณอ่านแล้วพี่มีความเข้าข้างตัวเองหรือเปล่าไม่ได้เข้าข้างครับอันนี้อำนาจตามกฎหมายเขากำหนดระบาดตำรวจบัตรที่อันนี้นะครับอ่านว่าอะไรครับตำรวจถูกไหมถูกไหมผมนั่นคือกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยใช่เหตุอันควรสงสัยเหตุอันควรใช่ครับรถไม่ได้ดีมาสิผ้าผ้าป่าก่อนไปมุ่งเที่ยวนะผมได้จบแล้วการต้องบอกว่าไปตีว่าความผ่านเกิดของมีอำนาจตรวจหรือทดสอบสั่งการให้ตรวจหรือทดสอบว่าบุคคลใดบุคคลนั้นมียาเสพติดให้โทษดังกล่าวอยู่ในร่างกายหรือไม่แต่ว่าได้รู้แต่พูดว่าให้ตรวจปัสสาวะนะครับก็การทดสอบก็คือการตรวจปัสสาวะหลักระเบียบของการทดสอบปัสสาวะทำเปิดเบิ่งดูว่าเขาเห็นอย่างไรเดี๋ยวนี้หนักบันทึกใบต่อหนึ่งพอเอาใบต่อนึงมันคือผมจังสีตรวจนะท่านนะไม่ผมส่งแล้วผมไม่มีแล้วยังมันไม่ได ที่มีอำนาจตรวจสอบคือ1คือเจ้าหน้าที่ตำรวจสัญญาบัตรระดับ
ระดับชั้นยศร้อยตำรวจตีขึ้นไปมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจทดสอบปัสสาวะหรือว่าหาสารเสพติดในร่างกายไม่ยากมันต้องประกอบด้วยใบเป็นไรไม่เป็นไรแต่ปอช้อยดีแล้วครับผมไม่คุยแล้วครับไม่เป็นไรระดับไปกันเลยต่างนะจ้าขอหายปัสสาวะผมบอกว่าขอเบิ่งแบบปอสอมันด้วยเบิ่ง
ท่านบอกว่าผมขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ว่าสั่นนั่นแหละตามที่พระด่านได้ฟังนะไม่เป็นไรหรอกครับผมแจ้งหมิ่นประมาทท่านไม่เป็นไรเดี๋ยวเอากุญแจมือใส่ครับเมื่อความแพ้ผมก็ต้องแพ้อธิบัติครับอธิบัติเป็นเจ้า